ในวันนี้เราจะมารู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวณศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวลุจังหวัดจันทบุรีภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นคือการล่องเรือชมเหยี่ยวแดงคอขาวและนกน้ำในป่าชายเลนนั่นเองครับกิจกรรมล่องเรือเป็นเส้นทางหนึ่งที่มุ่งสู่การปลูกฝังการอนุรักษ์ป่าชายเลนและยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยประทับใจตรงที่ว่าเมืองไทยยังมีธรรมชาติอย่างนี้อยู่เป็นชนบทที่แบบว่าสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองเป็นการล่องเรือที่แบบว่ามีป่าไม้รอบข้างครับมีสายน้ำแล้วมีปลากระโดดแล้วก็มีนกเหยี่ยวก็มีอะไรนกกระยางซึ่งเป็นธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในกรุงเทพก็ไม่มีเห็นพี่เขาบอกว่ารังมันนะคะจะอยู่แถวตามนาแบบซุ้มพวกนี้ค่ะก็แสดงว่าเราต้องอนุรักษ์พวกนี้ไว้เพื่อว่ามันเป็นที่อยู่ของนกพวกนี้ค่ะการล่องเรือชมเหยี่ยวแดงคอขาวและนกน้ำในป่าชายเลนคือแนวทางหนึ่งด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มุ่งเน้นในการสานต่อความรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปก็ประทับใจบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่นี่เป็นธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็อยู่ในกรุงเทพพี่ทำงานในกรุงเทพอะนะคะมันก็มีแต่สิ่งที่เป็นมลพิษอะประทับใจในความสวยงามของธรรมชาตินะครับเพราะว่ายังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ให้หลงเหลือให้เห็นอยู่ครับเพราะเดี๋ยวนี้หาจากในกรุงเทพมันไม่มีอย่างนี้อีกแล้วครับ